สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้ คลิปนี้ครับจะมาบอกวิธีการตั้งมาร์คเครื่องยนต์4จังหวะครับจบคลิปนี้เอาไปเปิดร้านได้เลยครับนะฮะง่ายๆครับตั้งมาร์คเครื่องยนต์4จังหวะดูนะฮะหลักการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะคือเครื่องยนต์หมุน2รอบได้งาน1ครั้งนะครับส่วนเครื่องยนต์2จังหวะจะหมุน1รอบได้งาน1ครั้งตามทฤษฎีนะฮะเดี๋ยวมาดูครับถอดฝาวาล์วออกครับอยู่ใกล้ๆนะฮะซูมใกล้ๆหน่อยถอดฝาวาล์วด้วยกุญแจหกเหลี่ยมนะฮะไว้ก่อนฝาวาล์วตั้งมาร์กนะครับผมจะนี่ครับง่ายๆคือเดี๋ยวผมจะลองถอด ถอดออกให้หมดก่อนครับแล้วค่อยตั้งทีเดียวนะเวลาถอดประกอบอะครับเวลาประกอบผมจะลองถอดออกให้หมดเลยถอดออกให้หมดครับไม่ต้องดูมาร์กนะครับดูง่ายๆคือหลักการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะหมุน2รอบได้งาน1ครั้งนะครับอัดสูตร2ดูนะฮะใช้ความรู้สึกนะฮะทุกสูตรอัดสูตรตัวนี้นะครับตั้งอัดสูตรไว้เลยสายพานนะมาดูนะฮะลูกศรลูกศรคือโดยสูงๆนะครับลูกเบี้ยวจะอยู่ที่ลูกศรนะครับเวลาประกอบลูกศรจะต้องอยู่ด้านบนสุดครับตัวนี้เป็นระบบพิเศษของระบบของ4จังหวะครับเรียกว่า Easy Start ทำให้สตาร์ทง่ายครับตัวนี้จะไปเตะวาล์วครับนะฮะไปเตะวาล์วทำให้สตาร์ทง่ายครับให้วาล์วเปิดก่อนจะไม่มีแรงอัดครับตัวนี้บางทีเก่าๆมันอาจจะหักครับหักปุ๊บยังใช้ได้นะครับถ้าหักมันยังใช้ได้แต่เวลาสตาร์ทมันจะแข็งเนี่ยฮะเห็นเดือยนี่ไหมฮะเนี่ยครับง่ายๆเลยครับถ้าให้ดีก็อยากสตาร์ทง่ายก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนทั้งตัวเลยครับเปลี่ยนทั้งชุดวิธีการประกอบก็คือเอาลูกศรชี้ขึ้นลูกสูบอัดสุดนะครับเนี่ยครับชี้ขึ้นปุ๊บค่อยๆนะฮะค่อยๆดันเฟืองตัวนี้ลงครับดันปุ๊บเนี่ยฮะมันจะตรงนี้เป๊ะเลยนะครับแต่ตัวนี้มันใส่ผิดไป1ฟันครับใส่ผิดได้ไหมได้ครับแต่อาการของเครื่องคือเร่งไม่ขึ้นครับเร่งแล้วกำลังหายครับต้องขยับอีกฟันหนึ่งครับขยับ1ฟันใส่เหมือนกันครับกดไปนะครับลูกศรอยู่ตรงนี้พอดีครับตรงเส้นเนี่ยฮะได้ระยะปุ๊บจะมีสลักอย่าลืมนะฮะสลักดันเข้าไปเลยครับนะครับคือการตั้งวาล์วนะครับวาล์ว ลืมไปการตั้งมาร์คครับไม่ใช่ตั้งวาล์วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการตั้งวาล์วทีเดียวกันไปเลยครับนะฮะอัดสุดปุ๊บอย่างที่ผมบอกคือการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะคือหมุน1รอบได้งาน1ครั้ง
ตัวนี้รอบนี้คืออัดสุดไอเสียกำลังเปิดไอดีกำลังปิดนะครับหมุนอัดสุดอัดสุดรอบนี้นะครับเขาเรียกโอเวอร์แลปครับไอดีกำลังเปิดไอเสียกำลังปิดครับอากาศไอดีเข้าไปไล่ไอเสียออกครับจังหวะนี้คือจังหวะโอเวอร์แลปไม่สามารถจะตั้งวาล์วได้ครับจังหวะนี้ต้องหมุนไปอีกรอบหนึ่งครับรอบที่ลูกสูบอัดสุดอีกรอบหนึ่งปุ๊บจังหวะนี้เลยครับจังหวะนี้คือสังเกตดูตัวกดวาล์วจะไม่ขยับนะครับคือจังหวะนี้เราต้องตั้งวาล์วได้ละครับการตั้งวาล์วตามทฤษฎีต้องใช้ฟิลเลอร์เกตครับใช้ฟิลเลอร์เกตวัดครับนี่ครับแต่บ้านๆครับไม่ต้องใช้ครับยุ่งยากครับเดี๋ยวผมเอาประแจกลับหนึ่งใช้ประแจเบอร์8ครับแล้วหกเหลี่ยมตัวเล็กครับตั้งครับวิธีการตั้งวาล์วคือไอเสียจะห่างไอเสียจะห่างตัวนี้ไอเสียคือมาทางท่อไอเสียเนาะไอเสียจะห่างกว่าไอดีเล็กน้อยคือทำไมต้องห่างเหตุผลคือไอเสียมันร้อนกว่าถ้าทำงานร้อนกว่าวาล์วจะขยายครับจะพอดีกับที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะพอดีกันเลยครับเราจะจำเป็นต้องตั้งให้นะฮะต้องคลายตัวเบอร์8ก่อนนะเดี๋ยวไม่ถนัดหมุนไปข้างหนึ่งนะฮะตั้งปุ๊บคลายนะฮะคลายออกไปก่อนครับแล้วก็หมุนให้ตึงมือครับล็อกไว้เลยครับนะฮะจังหวะนี้มันห่างเกินไปนะครับเวลาติดมันจะดังแก๊ก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 ปุ๊บเราก็ขยับขยับเข้าอีกหน่อยแล้วก็ล็อกนะครับใช้ความรู้สึกครับยังห่างไปครับวิธีการคือขันสุดครับแล้วคลายออกครึ่งรอบครับนิดเดียวครับชิดไปครับต้องใช้ความรู้สึกนิดหนึ่งครับจังหวะนี้ได้พอดีเลยครับเนี่ยฮะจะไม่ห่างเกินไปครับรับรองติดง่ายเลยครับตัวนี้คลายก่อนครับเบอร์8เหมือนกันครับมันยันเกินไปก็ดึงมันจะเบาครับถ้าวาวยันอาการคือดึงไม่มีน้ำหนักครับอากาศมันรั่วในระยะปุ๊บคลายออกอีกหน่อยนะครับเป๊ะเลยครับอยู่ไกลๆครับพอดีเลยครับใช้ความรู้สึกหมุนหนึ่งรอบได้งานหนึ่งครั้งนะครับหมุนอีกลูกสูบขึ้นอีกรอบหนึ่งจะเป็นโอเวอร์แลปนะครับจังหวะโอเวอร์แลปไอเสียกำลังปิดไอดีกำลังเปิดครับจังหวะนี้หมุนอีกรอบนะครับจังหวะอัดสุดอีกรอบครับได้งานหนึ่งครั้งครับไม่เหมือนเครื่องยนต์สองจังหวะครับสองจังหวะหมุนสองรอบได้หมุนหนึ่งรอบได้งานหนึ่งครั้งครับรอบต่อรอบรอบสองจังหวะเลยจัดกว่าสี่จังหวะเนี่ยถ้าได้ระยะปุ๊บก็ปิดเลยครับปิดฝาครอบวาล์วประแจหกเหลี่ยมคันตามเดิมครับประกอบเหมือนเดิมครับนะครับมันจะติดง่ายสตาร์ทง่ายครับเครื่องร้อนมีแรงชัวร์ครับถ้ามันยันเกินไปเวลาเครื่องร้อนจะเวลาตัดหญ้ามันจะไม่มีแรงครับฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับสำหรับ
การตั้งมาร์กและตั้งวาล์วเครื่องยนต์4 จังหวะครับฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ